Yes. Yeah. Come on, Chelsea. แม่ถูกใจจริงๆนะวันนี้ขออนุญาตดูซิเขาได้ไหมเน็ตเราช้าเดี๋ยวต้องมาดูในนี้นะฮะนะโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับได้ยินเสียงกันไหมครับผมเรามารีวิวกันนิดนึงหลังเกมนี้โหที่แม่งคลีนชีทได้สักทีนะครับสุดยอดมากๆเลยครับสำหรับเชลซีที่รักของเราเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงนะครับผมโอเคเสียงชัดเจนเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้หน่อยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันรีวิวหลังเกมกันสักนิดนึงนะครับอ่ะโอเคคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับตอนนี้ก็สวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราโอ้โหเชียร์กันแบบลุ้นกันแบบมันมากนะลุ้นให้ได้คลีนชีทด้วยลุ้นว่าเมื่อไหร่จะยิงนะครับโอเควันนี้ก็ผมอยู่นอกสถานที่นะครับผมอาจจะภาพอาจจะมืดๆไปนิดนึงนะครับเสียงถ้ากระตุกอะไรยังไงก็รบกวนแจ้งกันมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังรีวิวนะครับผมโอเคอ่ะมาดูภาพรวมของเกมก่อนครับวันนี้เชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบรตันนะฮะในครึ่งแรกเลยดูภาพรวมก่อนครึ่งแรกเนี่ยเราก็เปิดเกมบุกอย่างหนักแล้วก็เป็นไบรตันที่ตั้งใจมาตั้งรับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถทำประตูได้โอ้ต้องบอกว่าไบรตันไม่ได้ยิงเลยนะในครึ่งแรกแล้วเราเป็นเชลซีที่บุกได้ยิงหลายครั้งแต่ว่าเฉียวไปเฉียวมานะครับยังไม่มีโอกาสอย่าเรียกว่ามีโอกาสจบสกอร์หลายครั้งแต่ไม่ได้ประตูนะครับในลูกโอเพนเพลย์นะครับแล้วก็น่าสังเกตว่าช่วงกลางของครึ่งแรกนะครับและกลางของครึ่งหลังก็เป็นเหมือนกันคือเราแผ่วนะครับเกมช็อตไปทำให้ไบรตันเนี่ยมีโอกาสที่จะทำเกมสวนกลับมาเสียวหน้าโกแต่ว่าก็ไม่มีจังหวะที่ได้ยิงเรานะครับวันนี้ก็ครึ่งแรกก็ประมาณนี้นะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยก็รูปเกมมาแบบเดิมเราตั้งใจบุกเต็มที่นะครับแล้วก็ไบรตันก็ตั้งรับเต็มที่แต่ว่าหลายๆจังหวะนะครับที่จะมีโอกาสบุกเข้าไปก็จบสกอร์ไม่ได้นะครับจนกระทั่งมาปลดล็อกกับลูกยิงจุดโทษของจอร์จินโญ่นะครับก็คลายความกดดันลงไปได้เยอะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์แต่ละตำแหน่งนะครับผมสำหรับรูปเกมก็ประมาณนี้ครึ่งหลังแล้วก็ช่วงกลางครึ่งหลังแล้วก็แผ่วเหมือนกับครึ่งแรกแต่ว่ามีลูกยิงนะครับปิดเกมของวิลเลียนนะที่ทำให้คลายความกดดันลงไปเช่นกันทำให้เรานำห่าง 2-0 เล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่สำหรับผมไม่ว่าจะเป็นกองหลังหรือว่ากองหน้านะครับเรามาดูทีละตำแหน่งเลยนะครับตั้งแต่กองหลังเนี่ยผู้สับประตูเกปาวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ก็สามารถตัดเกมได้นะครับแล้วก็มีความนิ่งในการครองบอลแต่ว่าก็เป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้
ไบตันจริงๆก็ถือว่าหน้าไม่แข็งเท่าไหร่นะครับบุกเข้ามาเนี่ยเราสามารถเก็บได้หมดเนี่ยทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเรายังไม่เจอลูกยากๆนะครับยังไม่มีการหลุดเข้าไปยิงจ่อๆแต่ว่าช่วงท้ายเกมอ่ะก็มีเสียวเหมือนกันที่จะเสียประตูเสียคีนชีทหรือเปล่านะครับในส่วนของฝั่งซ้ายเป็นมาคอสอลองโซต้องบอกว่าวันนี้เติมเกมลุกได้มันมากแต่ไม่รู้พี่แกไปเอาพลังม้าแบบไหนนะเปิดข้ามฟากหรือว่ายิงลูกนั้นก็โหแรงเหลือเกินนะครับข้ามฟากก็ข้ามเลยออกไปอีกฝั่งนึงได้พี่แกแรงดีจริงๆนะครับสำหรับอลองโซแต่ว่าก็ถือว่าเติมเกมลุกได้ดีนะครับส่วนเกมรับก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีนะครับทางด้านฝั่งขวาก็เป็นเนี่ยผมลืมชื่อนี่มั่วกับเกปาทุกทีนะอลิซาบาลาก้าฝั่งขวาก็จะเป็นแอสปิริกูเอต้านะครับกัปตันเดฟของเราวันนี้ก็ถือว่าเล่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือวันนี้เรามาในแผนกองหลัง4คนเนี่ยเพราะว่าเราตัวหลักหลายๆตัวนะครับในแผงหลังไม่ว่าจะเป็นรูดิเกอร์นะครับไม่ว่าเป็นเอเมอร์สันนะครับก็เจ็บทั้งนั้นเลยแล้วก็ตัวกลางตัวรับอย่างกองเต้วันนี้ก็เจ็บอีกนะครับและยังไม่รู้ว่าจะหายเจ็บกลับมาเมื่อไหร่ก็แผงหลังแบ็คโฟร์วันนี้ถือว่าเล่นอยู่ในมาตรฐานแต่ว่าจังหวะที่มันไม่ได้เสียวมากนะเราก็สามารถตัดได้แต่ก็มีเสียวในช่วงหลังๆนะครับถ้าเกิดว่าไบรตันเนี่ยคมแล้วก็ดุดันกว่านี้นะครับกล้าแลกมากกว่านี้นะก็มีเสียวเหมือนกันว่าเราจะได้คลีนชีทหรือเปล่าแต่รูปเกมจบมาแบบนี้ได้คลีนชีทไปก็ต้องถือว่าให้เครดิตกับกองหลังแบ็คโฟร์ของเราด้วยนะครับในส่วนของแผงกองกลางนะครับวันนี้จอร์จินโญ่เป็นกองกลางตัวรับซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าจอจินโยเนี่ยวันนี้เกมรับหรือว่าการต่อบอลอะไรวันนี้ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมีจังหวะที่ช้ามีจังหวะเสียบอลนะอาจจะทำให้โดนบุกกลับมาเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าในการเล่นเกมรุกวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเล่นขึ้นสูงนะครับไล่ดีนะครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยแล้วก็การเชื่อมบอลทางแดนกลางนะครับโดยเฉพาะการวิ่งลงมาช่วยเกมรับเหมือนกับกองเต้เนี่ยยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็มีกองเต้ขาดไปเนี่ยทำให้รู้สึกว่ากลางรับก็มีปัญหาเหมือนกันตรงนี้จอร์จินโญ่ถือว่ายังไม่ท็อปฟอร์มเท่าไหร่สำหรับวันนี้เหมือนกับฟอร์มดรอปกลับไปคล้ายกับฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ว่าก็มาเรามาได้จุดโทษนะครับที่คลายความกดดันแล้วก็เป็นจอร์จินโญ่ที่นิ่งนะครับยิงคมเข้าไปนะทำให้เราขึ้นนำอันนี้ก็คลายความกดดันไปได้โดยรวมถือว่าอยู่ในมาตรฐานนะครับวันนี้เรายังไม่มีอะไรผิดพลาดมากนะครับแล้วในส่วนของตัวรุกวันนี้นะครับผมสังเกตว่าจะเป็นเมสันเมาส์กับรอสบาร์คลีย์นะครับที่เป็นกองกลางตัวรุกแล้วก็มีอิสระในการโยกไปอยู่ฝั่งซ้ายโยกไปอยู่ฝั่งขวานะครับรอสบาร์คลีย์วันนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับแข็งแกร่งแล้วก็แน่นอนแต่ว่าแน่นอนในการเลี้ยงบอลในการจับบอลแต่ว่าในการทำประตูเนี่ยก็เหมือนหลายๆคนนะที่มันขาดความแน่นอนวันนี้น่าเสียดายนะครับไม่ว่าจะเป็นเทมี่อับราฮัมนะครับครึ่งแรกเราน่าจะได้สัก 5-0 นะแต่ว่าแค่เฉียวไปเฉียวมาเทมี่อับราฮัมนะครับยิงมงเช็ดเสาเข้าไปมงเช็ดเสาออกไปนะไม่ว่าจะเป็นลอสบาร์คลีย์นะครับเข้าชาร์จก็เบาไปตรงตัวผู้รักษาประตูนะครับเปโดและก็ยังโอ้หลายๆคนอลอนโซนะครับวันนี้เราน่าเสียดายที่ไม่ได้ประตูมากกว่านี้ได้แค่2ประตูนะครับถือว่าในเกมรุกเนี่ยค่อนข้างโอเคเกมกลางและกองหน้าเราสามารถเก็บบอลแล้วก็ทำเกมรุกเข้าใส่ไบตันได้อย่างเต็มที่แต่ว่าขาดแค่ความคมนะครับไม่มีความคมในการจบสกอร์นั่นเองหลายๆคนวันนี้โดยเฉพาะเปโดนะถือว่าวันนี้ผมถือว่าเปโดนี่มีโอกาสมากนะครับแล้ววันนี้ก็ได้เล่นเป็นกองหน้านะผมคิดว่าวันนี้เชลซีนะครับไม่ได้เล่นปีกแต่ว่าเล่นหน้า3เลยนะครับวันนี้โดยที่มีวิลเลียนกับเปโดอยู่ซ้ายขวานะครับสลับกันไปมาแล้วก็แทมมี่อับราฮัมอยู่เป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งวันนี้บอลน่ะไม่ค่อยถึงแทมมี่อับราฮัมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นวิลเลียนถามว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะมองว่าวิลเลียนค่อนข้างหวงบอลและยิงเองเยอะนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยมองว่าวิลเลียนไม่ใช่ตัวริมเส้นหรือว่าถนัดที่จะเป็นตัวเปิดเหมือนอลอนโซนะครับวิลเลียนเนี่ยเล่นเหมือนกองหน้าตลอดคือถ้าเขาสามารถเลี้ยงบอลเข้ามา
กลางกรอบเขตโทษได้เข้ากรอบเขตโทษได้หรืออะไรเงี้ยวิลเลียนจะเป็นคนยิงตลอดนะครับจะไม่ใช่สไตล์เปิดหรือจ่ายให้เพื่อนนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะถ้าไม่เหน่งๆจริงๆนะวิลเลียนจะเป็นตัวยิงเองนะครับส่วนเปโดวันนี้ถือว่าเล่นได้ดีนะครับอยู่ในมาตรฐานนะครับไล่แย่งบอลได้ดีรับส่งบอลได้ดีแต่ขาดความคมจริงๆนะครับสำหรับเปโดนะครับก็ในช่วงท้ายนะครับเชลซีเปลี่ยนคาร์ลมาสันโอดอยลงมาแทนเปโดเนี่ยถือว่ารูปเกมเนี่ยนะครับดีขึ้นมากเลยนะครับโอดอยเนี่ยถือว่าเป็นตัวอนาคตความหวังของเราเลยนะฮะน่าเสียดายที่วันนี้แหมโดนสกัดไปก่อนที่จะได้จังหวะเข้าฮอตไม่งั้นวันนี้อาจจะมีประตูของโอดอยนะครับหลังจากที่อับราฮัมส่งให้นะครับในส่วนของกองกลางก็เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับลอสบักลี่ก็ถูกเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนเป็นพูลิสิตนะเอ้โควาซิตซอรี่สลับสับสนกันตลอดกับพูลิสิตกับโควาซิตนะครับก็โควาซิตเปลี่ยนลงมาเป็นกองกลางแทนลอสบาร์กลีย์ก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายนะครับเปลี่ยนตามตำแหน่งแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือโอดอยที่เปลี่ยนลงมาแทนเปโดเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมในช่วงท้ายเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่จ่ายให้วิลเลียนหลุดเข้าไปยิงด้วยซึ่งลูกยิงของวิลเลียนเนี่ยในที่สุดก็ยิงจนได้นะครับก็ทำให้เชลซีคลายความกดดันลงไปได้โดยการนำห่างถึง2ประตูต่อ0นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยวิลเลียนก็ค่อนข้างจะหวงบอลตามสไตล์นะครับถ้ายิงไม่เข้าก็จะประมาณพี่ก็พยายามยิงอยู่เรื่อยแหละประมาณนี้นะครับเพราะนั้นรูปเกมวันนี้แทมมี่ก็ถือว่าได้โอกาสน้อยได้โอกาสเหน่งๆจังหวะที่2จังหวะนะที่ผมเห็นจังหวะเหน่งๆก็คือในครึ่งแรกนะครับที่ได้หม่งเช็ดนะครับก็ยังไม่คมพอส่วนในครึ่งหลังนะครับที่มีโอกาสหลุดเข้าไปบวกตัวกับผู้รักษาประตูนะครับแต่ว่าสุดเหยียดก็ทำได้แค่ยิงไปตรงตัวติดตัวผู้รักษาประตูก็ไม่ได้ประตูไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของความคมและความนิ่งนะครับต้องปรับปรุงอีกสักเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราใช้โอกาสเปลืองมากเราใช้โอกาสไปเยอะวันนี้ยิงไปเยอะมากรู้สึกจะเยอะที่สุดในเห็นผู้บรรยายบอกว่าเยอะที่สุดในรอบหลายๆปีนี้เลยนะครับที่โอกาสยิงเยอะขนาดนี้แต่ว่าสกอร์มีแค่2ประตูต่อ0นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเราเป็นฝ่ายครองเกมบุกได้ดีแล้วก็สามารถทำเกมลุกนะครับจนทำให้ไบรตันเนี่ยต้องเน้นการตั้งรับและมีโอกาสสวนกลับน้อยมากนะครับแล้วทำให้ทีมเนี่ยสามารถทำคลีนชีทได้ก็ถือว่าโอเคต้องให้เครดิตทั้งทีมนะครับวันนี้โอกาสทำประตูเยอะมากจริงครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับรูปเกมในวันนี้แล้วก็แต่ละตำแหน่งนะที่เล่นส่วนบัตโชยี่ที่เปลี่ยนลงมาท้ายเกมนี้ก็ไม่มีอะไรหวือหวามากมายนะครับก็จบไปมีเพื่อนถามมาเมื่อกี้ตอนกำลังรีวิวว่าวันนี้ Man of the Match ให้ใครดีแต่ผมขอคิดก่อนนะไล่ลงมาตั้งแต่กองหน้าวันนี้แทมมี่อับราฮัมค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็เมสันเมาส์วันนี้มาเล่นกองกลางตัวรุกนะผมว่าเป็นตัวฟรีเป็นตัวเพลย์เมเกอร์ที่โยกซ้ายโยกขวาอะไรได้อย่างมีอิสระนะครับแต่ว่าก็ยังติดขัดนิดนึงนะครับยังไม่ท็อปฟอร์มเท่าไหร่สำหรับผมวันนี้วิลเลียนนะครับเปโดจอจินโยถือว่าอยู่ในมาตรฐานกองหลังนี่ถือว่ากลางๆวันนี้ถ้าเป็นผมนะครับให้ Man of the Match ยากมากคิดถึงอารอนโซนะฮะแต่ว่าอารอนโซจากจังหวะเติมเกมลุกแล้วก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าแหมยิงเบิร์ดลูกนั้นพลังพี่แกเยอะจริงๆนะให้ใครดีโอเคสัญญาณภาพกระตุกนะครับต้องขออภัยด้วยวันนี้อยู่นอกสถานที่แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตที่สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแหมจะอ่านคอมเมนต์ก็เน็ตไม่ดีเลยนะฮะทักทายเพื่อนๆก่อนละกันก่อนที่จะหลุดไปอีกครั้งนะครับทักทายเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมไลฟ์ก่อนหลังเกมด้วยนะมาพูดคุยกันนะครับคุณนายเนียบนะครับคุณนวมินนะครับคุณบลูบัตเมื่อกี้เห็นแวบๆคุณบอยชนุชนะฮะคุณวิวัฒนะครับขอทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับ
มีคุณวิวัฒน์กับคุณบอยชนุชเนี่ยที่บอกว่าจอร์จินโญ่น่าจะได้แมนออฟเดอะแมตช์ถ้าโดยรวมมาตรฐานแล้วผมคิดว่าก็โอเคนะครับน่าจะเป็นจอร์จินโญ่ได้เพราะว่าเพื่อนร่วมทีมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ระดับกลางๆหมดเลยนะสำหรับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ไล่มาผู้สาประตูเกปานะครับโทโมริคิเซนเซ่นวันนี้ก็เล่นได้ดีแต่ว่าอยู่ในระดับที่ปานกลางเพราะว่าไบตันถือว่าไม่ได้แข็งมากอะไรนะครับแล้วก็อลอนโซเติมเกมลุกได้ดีทางฝั่งเดฟนะครับก็สามารถเติมเกมบุกได้ดีแต่วันนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับเดฟก็จะมีที่ผมหักคะแนนจอร์จินโญ่นิดหน่อยวันนี้อาจจะไม่ท็อปฟอร์มสุดก็คือจอร์จินโญ่เนี่ยสามารถจอร์จินโญ่เนี่ยสามารถเติมเกมลุกเข้ามาเล่นเกมลุกมาช่วยไล่บอลมาช่วยอะไรได้ดีในแดนหน้านะครับมีแค่หักคะแนนบางจังหวะเท่านั้นที่ช้าแล้วก็เล่นไม่ชัวร์ในแดนหลังแล้วก็ไม่สามารถลงมาช่วยเกมรับได้มากเท่ากับกองเต้นะครับก็แต่ถือว่าโดยมาตรฐานโดยรวมเล่นเกมลุกได้ดีจอร์จินโญ่วันนี้อยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วก็สามารถทำประตูได้จากลูกจุดโทษด้วยนะเพราะนั้นวันนี้นะครับก็ฟังจากเสียงเพื่อนๆแล้วก็ผมเองก็ขอให้จอร์จินโญ่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ครับผมโอ้วันนี้อินเทอร์เน็ตไม่โอเคเลยนะครับสวัสดีคุณบลูบัตด้วยนะฮะต่อไปแล้วก็จะพบกันแบบนี้นะครับไลฟ์หลังเกมมาพูดคุยกันเดี๋ยวรออีกทีถ้าไม่งั้นก็ต้องขอบายบายไปพักผ่อนกันก่อนนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตยังไม่โอเคเท่าไหร่คุณ1สันติสวัสดีด้วยนะครับทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคุณบูบัตถามว่าอย่างนี้ต้องฉลองเลยไหมฉลองเลยไหมคุณบูบัตนะครับชวนผมฉลองทุกทีแต่ไม่ค่อยมาเลยนะไม่อยากจะพูดออกอากาศเลยนะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะจัดปาร์ตี้เราจะจัดมีตติ้งนะครับที่ออฟฟิศของเราแล้วก็ช่วยมาด้วยนะอย่านัดแล้วเข้าแวะไปที่อื่นนะครับคุณบูบัตนะครับเดี๋ยวเจอกันนะคุณเจสบอกว่าบาร์คลีย์เสียบอลแล้วเดินนะวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้งนั้นเลยนะครับไม่ค่อยมีใครโดดเด่นถ้ามีที่โดดเด่นสุดนะครับผมก็เห็นว่าเป็นจอร์จินโญ่นะครับโดดเด่นในเรื่องของการทำประตูนะครับในเกมรุกนะครับเติมเกมเปิดบอลริมเส้นก็ต้องเป็นอลอนโซนะครับแล้วก็โดดเด่นในเกมเลื้อยลากล็อกเลี้ยงนะครับก็ต้องเป็นวิลเลียนนะฮะก็อาจจะหวงบอลไปนิดนึงแต่ถือว่าทำประตูลูก 2-0 ได้เนี่ยทำให้คลายความกดดันไปได้เยอะนะครับก็ประมาณนี้เกมต่อไปคุณอัฟฟานถามมาพอดีนะครับแฟนตัวยงด้วยนะขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะครับเกมต่อไปนะครับจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่เชลซีจะเล่นกับลิลนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับขอพูดนิดนึงว่าเป็นเกมแรกที่เชลซีชนะในสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับแล้วก็ทำคลีนชีตได้เป็นเกมแรกของฤดูกาลนี้ด้วยนะครับแล้วก็แอดมินปุ๊กให้ข้อมูลมาเพิ่มจอร์จินโญ่นะครับเป็นผู้ยิงจุดโทษลูกที่100ที่เกิดขึ้นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับซึ่งในสแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยเชลซีได้จุดโทษ78ลูกแล้วก็เสียไป24ลูกนะครับโทโมริถือว่าเล่นดีครับวันนี้ถือว่ากองหลังเนี่ยโทโมริคริสเซนเซ่นเนี่ยผมถือว่าเล่นดีอยู่ในมาตรฐานที่ดีแต่ว่าที่เราไม่เสียประตูเนี่ยผมให้เครดิตภาพรวมนะทั้งทีมที่สามารถครองเกมได้มากกว่าแล้วก็บุกได้มากกว่านะครับทำให้ไบตันเนี่ยมีโอกาสน้อยที่จะสวนกลับเข้ามาแต่ว่าดูแล้วไบตันเนี่ยไม่แข็งเท่าไหร่นะครับไม่คมไม่มีความแน่นอนในการสวนกลับเพราะนั้นถือว่ายังวัดอะไรกองหลังเรามากไม่ได้นะครับสำหรับเกมนี้แต่ไม่เสียประตูก็โอเคแล้วครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่นอกสถานที่ก็ต้องขออภัยด้วยถ้าสัญญาณไม่ชัดหรือว่าติดขัดบ้างนะครับเสียงไม่ชัดก็ต้องขออภัยเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าครับเรามาพบกันใหม่ก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็พบกับรายการเชลซีประเทศไทยในคืนวันอังคารนี้ครับตั้งแต่เวลาประมาณ3 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็จะมาพูดคุยกับแฟนบอลเชลซีนะครับแล้วก็รับสายหน้าใหม่ด้วยสำหรับสัปดาห์นี้นะจะคุยกับใครเดี๋ยวผมจะทำโบชัวทำโปรโมทโพสอีกทีนึงครับฝากติดตามเชลซีประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ชนะแล้วคีนชีทด้วยต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วขอให้เพื่อนๆแฟนบอลเชลซีทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีขอบคุณที่มาติดตามชมไลฟ์มาพูดคุยกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับในตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับเย้เชลซี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 